เรื่องต่อมาครับมีการประชุมหารือถึงการประชุมสภานะครับและก็การประชุมร่วมรัฐสภาโดยเฉพาะทางพรรคก็ได้มีแจ้งกับทางส.ส.และสมาชิกว่าวันอังคาร24กันยายนนี้จะมีการประชุมรับพิเศษนะครับโดยเฉพาะจะมีการพิจารณารับทราบรายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐรัฐบาลนายสาธิตรักปีที่1นะครับโดยจะมีการประชุมในวันอังคารที่24กันยายนเวลาบ่าย2โมงนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีการประชุมต่อเนื่องมาถึงวันพุธที่25นะครับตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงประมาณบ่าย3บ่ายโมงนะครับซึ่งรวมระยะเวลาในการประชุมเนี่ยก็ได้มีการทั้งรีวิวกันโดยเฉพาะวิปได้แจ้งว่าทางฝ่ายค้านได้10ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาลได้7ชั่วโมงนะครับก็คือให้เวลาฝ่ายค้านในกรอบเวลาที่มีการอภิปรายซักถามเรื่องนี้นะครับมากกว่าซึ่งเรื่องนี้นะครับทางที่ประชุมเองก็ได้มองว่าการดำเนินการโดยเฉพาะที่มีคนไปท่านก็สังเกตว่าการแถลงนโยบายของรัฐบาลนายสาธิตรักษ์เนี่ยว่าล่าช้าและอาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญนั้นปรากฏว่าไปดูรายละเอียดที่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะรวมถึงรัฐบาลนายอดีตที่เคยโดยเฉพาะรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ที่เคยแถลงนโยบายเมื่อวันที่30ธันวาคม2551นะครับแถลงนโยบายต่อสภาไว้แล้วก็วันที่24พฤศจิกายน2552เนี่ยก็มีมติครม.ที่จะส่งผลรายงานที่จะแสดงที่จะรายงานผลการดำเนินการของรัฐบาลในขณะนั้นเนี่ยต่อสภาแล้วก็มีการกำหนดแถลงวันนโยบายของรัฐบาลนะครับสิ่งก็24กุมภาพันธ์ปี2554ก็ง่ายๆว่าแถลงนโยบายของรัฐบาลนะครับสิ่งปี30ธันวาคม51แล้วก็มารายงานต่อสภาเนี่ยวันที่24กุมภาพันธ์54นะครับขณะนั้นก็ใช้เวลา2วันคือ24กุมภาพันธ์แล้วก็ถึง25กุมภาพันธ์54นะครับกรอบเวลาที่การอภิปรายก็ทุกรัฐบาลก็ใกล้เคียงกันคือประมาณอยู่ในช่วง15ชั่วโมงนะครับซึ่งเรื่องนี้เราก็ในฐานะที่เป็นพรรคเพื่อไทยเป็นแกนรัฐบาลเองก็เปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านโดยเฉพาะเราก็ให้โอกาสฝ่ายค้านในการที่จะอภิปรายเรื่องนี้ถึง10ชั่วโมงนะครับมากกว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาหรือเพราะรัฐบาลที่10เองก็มีการอภิปรายกันนั้นแค่15ชั่วโมง22นาทีแล้วทางวิปก็ได้แจ้งว่าเรื่องนี้ก็จะมีการถ่ายทอดทั้งวิทยุและก็สถานีโทรทัศน์ช่อง11กรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ทางพรรคก็ยังกำชับให้ส.ส.นะรวมถึงรัฐมนตรีที่เป็นส.ส.และรัฐมนตรีเนี่ยเป็นองค์ประชุมนะครับแล้วก็หรือว่าการองค์ประชุมเนี่ยในเฉพาะในเรื่องการทำหน้าที่เนี่ยขอให้ทุกคนทำหน้าที่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับแล้วก็ให้ทางส.ส.และก็สมาชิกเนี่ยจะต้องลาภารกิจเนี่ยตั้งแต่วันที่24คืองดภารกิจ24กันยายนจนถึงวันที่2 28กันยายน2556นะครับเพราะว่าหลังจากจบในการประชุมวันพุธแล้วก็จะมีการประชุมในวันพฤหัสที่เป็นการประชุมปกติของสภาที่มีทั้งกระทู้สดกระทู้ถามทั่วไปนะครับแล้วก็วันเสาร์ที่28กันยายนเนี่ยก็จะมีการประชุมร่วมรัฐสภาซึ่งจะมีการลงมติวาระที่3ของร่างแก้ไขที่มาของร่างแก้ไขที่มาของสว.นะครับโดยที่สำคัญนะครับก็บังคับการประชุมการออกเสียงเนี่ยต้องเป็นการออกเสียงโดยเปิดเผยแล้วก็มีเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกคือ326เสียงเพราะนั้นทางสมาชิกเนี่ยต้องเป็นองค์ประชุมนะครับและที่สำคัญก็ทางพรรคเองก็ได้นัดหมายให้สมาชิกเนี่ยมาก่อนเวลา1ชั่วโมงครับก็คือประชุม10โมงเช้าก็จะเช็คความพร้อมกัน9โมงเช้านะครับนี่คือสิ่งที่มีการกำชับสมาชิกในวันนี้ว่าการทำหน้าที่ในสภาทั้งการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ดีการประชุมร่วมก็ดีนะครับก็จะมีการประชุมกันต่อเนื่องรวมถึงเรื่องต่อมาครับก็ทางวิปก็ได้แจ้งกับทางพรรคและก็สมาชิกนะครับทางสมาชิกว่าการประชุมโดยเฉพาะที่มีการถ่ายทอดสดเนี่ยก็ขอความร่วมมือกับสมาชิกในการประท้วงว่าการประท้วงก็ขออยู่ในกรอบโดยเฉพาะ
การประท้วงแล้วไม่ให้ไปพาดพิงกับบุคคลอื่นนะครับและที่สำคัญก็จะทำให้การอภิปรายโดยเฉพาะเหมือนร่างพรบกู้เงิน2 ล้านล้านของกระทรวงการคลังก็ได้รับการคำชื่นชมจากพี่น้องประชาชนรวมถึงภาพรวมของการอภิปรายแล้วรัฐบาลและฝ่ายค้านก็เป็นทำให้ประชาชนเองเกิดความเชื่อมั่นเพราะนั้นการที่รัฐบาลจะรายงานแสดงผลการดำเนินงานของรัฐบาลในวันที่24-25รวมถึงการประชุมร่วมที่จะมีการดำเนินการถึงวันที่28 กันยายนนี้ก็ขอให้สมาชิกนอกจากจะประชุมแล้วก็ขอให้รักษาข้อบังคับรวมทั้งกรอบเวลานะครับก็และที่สำคัญการประท้วงของฝ่ายการดำเนินการและที่ของฝ่ายค้านขอให้การประท้วงน้อยที่สุดนะครับเพื่อให้ฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่ในการอภิปรายในการสอบถามและที่สำคัญในเรื่องนี้นะครับก็แจ้งสมาชิกว่าไม่มีองครักษ์พิทักษ์นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีใดอย่างใดนะครับก็ถือว่าเวลาที่7 ชั่วโมงของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเป็นของรัฐมนตรีในการจะตอบคำถามของฝ่ายค้านรวมถึงข้อสงสัยของสมาชิกในที่ประชุมเนี่ยก็5 ชั่วโมงส่วนส.ส.เนี่ย2 ชั่วโมงนะครับฝ่ายค้านก็10 ชั่วโมงทำงานอย่างเต็มที่และที่สำคัญก็ได้มีการแจ้งสมาชิกว่าการประท้วงเนี่ยที่อยากให้น้อยที่สุดเพราะการประท้วงเนี่ยจะนับรวมกับการอภิปรายด้วยนะครับเพราะการเพราะเวลาที่เรากำหนดไว้จากเดิมเนี่ยที่จะกำหนดไว้15ก็เป็น17 ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้สมาชิกรักษาข้อบังคับรวมถึงการอภิปรายเนี่ยก็ขอให้อยู่ในกรอบของเวลาที่กำหนดและก็ที่สำคัญก็ขอให้ลดการประท้วงที่ซ้ำซากด้วยนะครับนี่คือกำชับแล้วก็ต้องเรียนทางพี่น้องประชาชนนิดว่าการอภิปรายในครั้งนี้เนี่ยผมเชื่อว่าฝ่ายค้านเองโดยเฉพาะประชาธิปัตย์เองที่ผมทราบข้อมูลจากวงในมาส่วนหนึ่งนะครับว่ามีการดำเนินการอภิปรายในเรื่องนี้ก็ใช้ลักษณะเหมือนการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลย่อยเพราะฉะนั้นการที่จะมีการในการอภิปรายการรายงานผลการรัฐบาลต่อสภาเนี่ยฝ่ายค้านก็ใช้เวทีตรงนี้ในการจะเป็นการโจมตีรัฐบาลมากกว่าซึ่งเรื่องนี้นะครับผมขอเรียนไปยังคุณอภิสิทธิ์ผู้นำฝ่ายค้านและพรรคประชาธิปัตย์และก็สมาชิกด้วยว่าการอภิปรายของงานรัฐบาลไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเพราะนั้นขอให้ฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ในการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์นะครับและเชื่อว่ารัฐบาลเองโดยเฉพาะทางวิทย์ก็จะควบคุมสมาชิกและก็ไม่มีการประท้วงนะครับเพื่อให้ภาพพจน์ของสภาเนี่ยในการถ่ายทอดสดเนี่ยทางช่อง11ก็ดีทางกรมประชาสัมพันธ์ก็ดีและทีวีรัฐสภาเองก็จะไม่เกิดภาพลักษณะในเหมือนในอดีตที่มีการทุ่มเก้าอี้หรือสนามเป็นฉีกปลาหรือปลาข้าวปลาเอกสารไม่ได้คำที่ไม่สุภาพเพราะอย่างที่พ่อเราถือว่าสภาเนี่ยนะครับต้องมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะกำชับส.ส.ด้วยนะครับว่าขอให้เวลาเข้าร่วมประชุมเนี่ยก็ขออยู่ในองค์ประชุมตลอดนะครับก็นี่คือการกำชับในวันนี้นะครับ